วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าดอกไม้เล็กๆปุ๊กปิ๊กดอกนี้มันชื่อว่าดอกบลูสตาร์เป็นดอกไม้ของญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะเจ้าดอกบลูสตาร์นี้เป็นดอกไม้ที่มีสีฟ้าอมม่วงและมี5แฉกเหมือนกันกับดาวเขาก็เลยเรียกมันว่าบลูสตาร์ค่ะนอกจากความน่ารักแล้วมันยังมีความหมายว่ารักอิ่มเอมดอกบลูสตาร์เลยได้รับความนิยมนำไปจัดเป็นช่อดอกไม้ให้เจ้าสาวในงานแต่งและนี่ก็คือลักษณะโรงเรือนที่เขาจะใช้ในการปลูกดอกบลูสตาร์เกษตรกรเขาก็แบ่งออกเป็น3แปลงแบบนี้เวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวทีละแปลงเกษตรกรบอกแล้วว่าต้นบลูสตาร์มันโดนลมมากไม่ค่อยได้เขาก็เลยจะปิดโรงเรือนเลยทำให้ภายในโรงเรือนมีความชื้นเลยต้องมีพัดลมติดเอาไว้เพื่อระบายความชื้นแบบนี้ค่ะพัดลมพวกนี้ก็จะถูกตั้งค่าเอาไว้ว่าให้ทำงานทุกๆ5หรือว่า10นาทีแล้วแต่เกษตรกรเขาจะตั้งค่ามาดูการเก็บเกี่ยวดอกบลูสตาร์กันนะคะคนนี้คือลูกชายของเจ้าของชื่อว่าคุณยูตะอุปกรณ์ในการเก็บดอกบลูสตาร์ก็จะมีแค่กรรไกรแล้วก็กล่องเท่านั้นกล่องนี้เขา DIY ทำเองเลยวิธีการเก็บดอกบลูสตาร์ก็คือเขาจะหาต้นบลูสตาร์ที่น่าจะยาวเกินกว่า50ซมซึ่งตอนนี้ดอกบลูสตาร์ของเราก็ยาวเกิน50ซมทั้งหมดแล้วค่ะใช้มือรวบทั้งต้นแล้วก็เอากรรไกรตัดตรงโคนต้นจากนั้นก็นำดอกไม้ไปวางลงในกล่องที่ฮอกไกโดนี้เราสามารถทำการเกษตรได้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมดอกไม้บางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวต่อปีและดอกไม้บางชนิดก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งดอกบูสตาร์จะเป็นอย่างหลังค่ะต้นบูสตาร์ที่ถูกตัดออกไปแล้วมันจะเหลือแต่ตอแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะค่อยๆแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เราก็รอให้ต้นมันโตและมีความยาวมากเกินกว่าที่เราต้องการจากนั้นก็ค่อยกลับมาเก็บใหม่เราจะทำวนแบบนี้ได้ปีละ 2-3 ครั้งลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ขายหลายรอบถือว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจอีกอย่างนึงเลยนะคะพอเก็บต้นบลูสตาร์ได้เต็มกล่องแล้วเราก็จะยกกล่องนั้นไปใส่ไว้ในรถคุณยูตะบอกแล้วว่ารถคันนี้เขาก็ดัดแปลงมาเอาไว้ใส่ดอกไม้โดยเฉพาะในบางวันที่ฝนตกเขาก็ยังต้องเก็บดอกไม้เลยต้องทำหลังคาเอาไว้ไม่ให้ดอกไม้เปียกค่ะต่อมาก็ต้องขับรถคันนั้นเพื่อนำดอกไม้มาส่งไว้ในอีกที่นึงที่นี่เราขอเรียกว่าโรงนาแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเอาไว้เก็บอุปกรณ์แล้วก็เอาไว้คัดแยกดอกไม้ค่ะบ้านนี้เขาจะปลูกข้าวเป็นรายได้หลักส่วนดอกไม้เป็นรายได้เสริมดอกไม้ก็ปลูกอยู่หลายชนิดและดอกไม้แต่ละชนิดมันก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปเท่ากับว่าเขาแทบไม่มีเวลาว่างเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีงานให้ทำตลอดกลับมาเล่าเรื่องดอกบลูสตาร์กันต่อหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวดอกบลูสตาร์มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถส่งขายได้เลยเพราะว่ามันมีขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการคัดแยกดอกไม้ค่ะที่บ้านนี้ปกติแล้วก็จะทำงานกันแค่3คนก็คือพ่อแม่ลูกแต่ช่วงไหนที่เขายุ่งๆและทำงานไม่ทันก็จะไปจ้างพนักงานพาร์ทไทม์มาช่วยงานด้วยนี่คือบรรยากาศในการทำงานคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูทุกขั้นตอนเลยว่าการคัดแยกดอกไม้เนี่ยเขาใช้เกณฑ์อะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยต้นดอกบลูสตาร์มันจะมียางไหลออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าของเราเลอะเขาก็จะมีอุปกรณ์พิเศษนั่นก็คือแผ่นพลาสติกแผ่นนี้ให้เอามาผูกไว้กับเอวเหมือนเป็นผ้ากันเปื้อนซึ่งอันนี้ทางพนักงานเขาก็ทำเองเลยนะคะใส่ถุงมือและปลอกแขนให้เรียบร้อยก็มาเริ่มทำงานกันเลยคุณคนนี้ก็คือเจ้าของและเป็นแม่ของคุณยูตะค่ะตามธรรมชาติคือต้นบลูสตาร์มันจะเริ่มบานตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นดอกด้านล่างก็จะเหี่ยวก่อนเราเลยจะเอาเฉพาะดอกข้างบนค่ะวิธีการคัดแยกดอกบลูสตาร์ก็คือต้องนำดอกบลูสตาร์ขึ้นมาทีละต้นใน1ต้นก็จะมีดอกบลูสตาร์อยู่หลายกิ่งแต่ใน1กิ่งจะมีดอกบลูสตาร์ทั้งหมด3ดอกกิ่งไหนที่ดอกบลูสตาร์บานครบ3ดอกแล้วเราจะเด็ดทิ้งทันทีแต่ถ้าใน1กิ่งมันบาน 1-2 ดอกส่วนที่เหลือยังเป็นดอกตูมแบบนี้ก็แปลว่ายังเก็บเอาไว้ได้นับจากกิ่งสุดท้ายที่เราเหลือไว้ลงมา2กิ่งเสร็จแล้วก็ให้ลูดกิ่งที่เหลือทิ้งทั้งหมดจะทำงานนี้ได้ต้องใจแข็งมากเลยนะคะเพราะว่าเราลูดดอกไม้ทิ้งไปเยอะมากหรือถ้าต้นไหนมีแต่ดอกไม้ที่บานหมดแล้วอันนี้ก็ต้องทิ้งทั้งหมดค่ะและห้ามเสียดายเด็ดขาดเพราะกว่าดอกบลูสตาร์จะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยต้องใช้เวลา 3-4 วันเลยถ้าเราส่งดอกไม้ที่บานอยู่แล้วไปในระหว่างทางมันก็จะเหี่ยวหมดเลยต้องเลือกเฉพาะดอกตุ่มๆส่งไปค่ะมาดูกันอีกรอบนะคะเก็บเฉพาะดอกตุ่มไว้กิ่งสุดท้ายเหลืออยู่ที่กิ่งไหนก็ให้นับลงมาอีก2กิ่งจากนั้นก็ลูดเอากิ่งข้างล่างทิ้งออกให้หมดเลยหลังจากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเยอะแล้วเราก็มาช่วยเขาด้วยค่ะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเรามาเป็นเกษตรกรถึงกับมีคนอินบ็อกซ์มาขอเราทำงานเลยก็มีเราทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวก็มีหน้าที่มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพื่อเอาความรู้มาฝากทุกคนนี่แหละค่ะคัดแยกดอกไม้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาทำขั้นตอนอื่นต่อนั่นก็คือการตัดเพื่อเอาความยาวต้นบลูสตาร์ที่เขารับซื้อจะมีขนาดความยาวอยู่ที่30ซมจนถึง50ซมที่เห็นขีดเป็นเส้นๆอยู่บนโต๊ะนั่นก็คือความยาวที่วัดเป็นซมค่ะเราจะเอาต้นบลูสตาร์มาวางเทียบกับเส้นแบบนี้ยิ่งยาวก็จะยิ่งได้ราคาแพงเราก็จะลองมาทาบที่50ซมก่อนถ้ามันได้ความยาวไม่ถึงก็ค่อยลดหลั่นลงมาเป็น45 40
35หรือว่า30ซมพอได้ครบ10ต้นแล้วก็นำมามัดรวมกันเป็น1ช่อมัดด้วยหนังยางแบบที่เรารัดแกงเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหนังยางมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็เส้นเล็กกว่าแค่พอเกี่ยวให้มันเป็นช่อก็พอเพราะฉะนั้นแต่ละช่อก็จะมีขนาดความยาวเท่ากันต่อมาเป็นการกำจัดยางไม้อย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าต้นบูสตามันยางเยอะมากๆคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งคนเขาจะมาหยิบเอาต้นบูสตาที่มัดเป็นช่อแล้วไปขัดเอายางออกอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีถังใส่น้ำแล้วก็แปรงปัดสำหรับเอายางออกวิธีการคือเอาต้นบูสตาจุ่มลงไปในน้ำจากนั้นก็ใช้แปรงขัดทั้งที่มันอยู่ในน้ำนั่นแหละค่ะเวลาขัดก็อย่าขัดแรงมากเดี๋ยวต้นบูสตาของเราจะได้รับความเสียหายแต่ถ้าขัดเบาเกินไปยางมันก็จะไม่ออกต้องค่อยๆขัดแล้วก็เช็คดูเป็นพักๆขัดไปเรื่อยๆจนกว่ารอยสีขาวๆมันจะหายไปเรียบร้อยแล้วก็เอาช่อของดอกบูสตามาใส่ลงในพลาสติกแบบนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เกษตรกรก็เป็นคนคิดดัดแปลงแล้วก็ทำมันขึ้นมาจากประสบการณ์ในการใช้งานนี่แหละค่ะบ้านนี้เขาเป็นเกษตรกรปลูกดอกไม้แบบขายส่งนะคะสถานที่ที่เขาส่งไปก็คือศูนย์รับซื้อซึ่งเป็นของสหกรณ์การเกษตรและหลังจากนั้นสหกรณ์การเกษตรก็จะนำไปกระจายต่ออีกทีนึงนั่นก็คือพวกร้านค้าปลีกที่จะขายต่อมาให้กับผู้บริโภคอย่างเราอีกทีนึงค่ะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าการเกษตรในญี่ปุ่นแบบนี้ก็ฝากติดตามเราหน่อยนะคะเรามีเรื่องเล่าอีกเยอะมากๆเลยค่ะไว้มาเล่าให้ฟังใหม่นะวันนี้ไปแล้ว